เรือดำน้ำอะไรเครื่องยนต์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมที่เราตามกันมาอยู่นานแสนนานเนี่ยจำได้ไม่ได้ในช่วงที่ผ่านมามันเป็นเครื่องเปล่าอยู่ล่าสุดเนี่ยกองทัพเรือเนี่ยนะครับยอมเปลี่ยนจากเครื่องยนต์ของเยอรมนีนะครับผมที่ระบุในสัญญานะมาเป็นเครื่องยนต์จากจีนแล้วนะครับส่วนเรื่องการชดเชยนะครับในการเปลี่ยนเครื่องยนต์เรือดำน้ำซึ่งไม่เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ทำกันไว้เนี่ยนะครับสิ่งที่จีนจะชดเชยให้ไทยคือ 1. จากแถมอะไหล่ฟรีให้ไทย2ปีนะครับเพิ่มเป็นไม่ใช่4นะไม่ใช่6นะแต่ถึง8ครับผมนี่จากแถมอะไหล่ฟรีให้ไทย2ปีนะครับเพิ่มเป็น8ปีไปเลยกองทัพเรือไทยก็บอกว่าโอ้โหนี่คุ้มค่าครับที่เขาบอกจะแถมอะไหล่หรืออะไรพวกนี้ทางผมเข้าใจไม่ผิดหรือจำไม่ผิดนะเคยทำสัมภาษณ์ตั้งแต่ต้นๆเนี่ยถามแหล่งข่าวถามกองทัพเรือเนี่ยมันเป็นออฟเฟอร์ที่จีนให้อยู่แล้วตั้งแต่ตอนเขาออฟเฟอร์เครื่องเยอรมันดังนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าถ้าแบบนี้ไม่ควรจะเรียกว่าการชดเชยครับ 2. ครับแถมเรื่องการฝึกศึกษาครับจีนบอกว่าจะส่งคนมาดูแลตรวจสอบให้เป็นระยะซึ่งไทยเนี่ยต้องใช้งบประมาณเรื่องค่าฝึกต่างๆประมาณ200ล้านบาทเลยนะครับค่าฝึกเนี่ยนะฮะกับเรือดำน้ำที่จะมาดำผุดดำว่ายนะฮะเดี๋ยวจีนจัดให้นะครับ 3. ครับเรื่องการชดเชยด้วยเรือดำน้ำมือ2รุ่นใหม่ที่ไทยเคยขอจีนไป2ลำครับสรุปว่าจีนเขาไม่ให้ฮะเขาอาจจะไม่สะดวกนะฮะแต่เขาไม่ให้นะครับสรุปคือจีนไม่ให้เลยสักลำนะครับแต่จีนเสนอขายนะครับเป็นเรือดำน้ำชั้นหมิงฮะซึ่งเป็นรุ่นเก่าให้กับไทยแทนนะครับคือเราคงจะไม่แถมให้คุณนะแต่เราขายให้นะเราขายรุ่นเก่าให้โดยบอกว่าจะขายให้ไทยในราคาที่เป็นมิตรภาพนะคุณผู้ชมนะแต่เพื่อนฝูงอ่ะครับผมแต่ไทยเนี่ยต้องซื้ออะไรจากจีนเองทั้งหมดนะโอ้โหมิดด้ามเลยครับเอาสมิดด้ามเลยนะครับมันจะสบายใจไหมถ้าผมบอกคุณว่าอันที่คุณอยากให้เราแถมอ่ะเราไม่แถมนะอ๋อที่คุณผมขอให้คุณแถมผม2ลำไงครับแต่อันเนี้ยเราไม่แถมอ้าวอันเนี้ยคุณเริ่มจะกังวลแล้วใช่ไหมใช่คุณเริ่มกังวลว่าเราจะไม่แถมใช่ไหมครับคุณอย่าไปตกใจเรื่องเราไม่แถมดิอ้าวแล้วผมจะได้อะไรเราขายให้ไงคือเนี่ยคุณไปคิดรู้แล้วคุณต้องขายรุ่นใหม่ให้ผมแน่อันเก่าเลยเก่านี่อันเก่าเลยแต่ไม่ได้เก่าธรรมดาเก่าชั้นหมิงพอกูบอกว่าชั้นหมิงมึงจะพูดว่าชั้นไม่เชื่อใช่ไหมไม่เป็นไรผมขายของดีไม่คือกูจะบอกว่าชั้นทำอะไรได้ชั้นทำอะไรได้บ้างพอคุณบอกว่าชั้นทำอะไรได้ผมก็ตอบว่าฉันก็ว่างั้นแหละก็ซื้อสิแต่ผมไม่แถมไงโอ้นี่คุณประชาบอกว่าขายโคตรเก่งยอม AE ยอมโอ้เก่งจริงยอมฝ่ายเซลเลยฮะโอ้ครับผมเอาเราไม่ได้ซื้อมาในราคาปกตินะครับเราซื้อมาในราคามิตรภาพนะครับถ้าหนักกว่านี้เขาเรียกฟิลแฟนนะขายแบบฟิลแฟนนะโอ้โหเนี่ยถ้าฟิลแฟนมันจะขนาดไหนวะเนี่ยนี่คือมิตรภาพนะฮะเอ้าถ้าฟิลแฟนคือไงรู้ป่ะขอของแถมได้ไหมฟิลแฟนเลยนะไม่ให้ได้ป่ะ